ฟ้ามาดูสำนวนสำนวนที่ถูกฟ้องเป็นข่าวอีกแล้วเนี่ยเรื่องดีๆเรื่องดีๆครับพี่ดีเนี่ยเจอร้อยแบงค์พอดีเลยพี่สมบัติเรื่องอะไรบ้างข่าวไม่มีอะไรค่ะก็เดี๋ยววันจันทร์แล้วกันเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะถามเรื่องคดีอาญาไอ้ศาลอาญาทุจริตผมพี่ไม่ชอบกลางที่ทางคุณฟ้าได้ไปยื่นเรื่องฟ้องไว้เนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมใช่เออทีนี้วันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวฟ้าจะไปทำเรื่องถอนให้เจ้าหน้าที่อืมเพราะว่า17-18นายอะนะใช่ค่ะที่เรายื่นฟ้องไว้ใช่ค่ะตรงนี้ได้ข่าวว่าจะยื่นจะขอถอนฟ้องถอนให้เจ้าหน้าที่แล้วส่วนตัวที่เป็นคู่ความกันก็ว่ากันไปแต่คือคู่ความที่เป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ที่เป็นพลเรือนนะนะใช่ค่ะส่วนตำรวจนี่เลยจะถอนทั้งหมด17นายเลยทั้งหมดเลยส่วนพลเรือนคนนั้นเราก็ยังดำเนินคดีอยู่หรือไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงพอพิจารณาก่อนใช่อันนี้ฟ้ามารับทราบเรื่องที่เขามามาแจ้งความเรื่องคลิปโป้อ๋อใช่ที่วันนั้นพอมาครั้งแรกเราก็ถูกจับเลยใช่ไหมแล้วเรื่องสารอาญาทุจริตก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าเขาทำตามหน้าที่แหละเราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้อยากที่มีปัญหากับพี่เขาน่ะเขาเข้าใจอ่ะพอมันเลยมาจุดหนึ่งแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามาคิดทบทวนได้ใช่ค่ะมันก็พี่เขาก็ทำตามหน้าที่กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปถอนให้พี่ๆเขาทั้ง17นายเลยทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เอาเฉพาะคนที่เป็นคู่ความกันใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ฟ้าจะไปขอข้อมูลเข้ามาอะไรกันไหมมีไหมมีใครบ้างใครบ้างเช่นท่านทิติราท่านผู้จัดการสอบสวนกลางใช่ค่ะก็เมื่อวันก่อนนี่ฟ้าก็เอากระเช้าไปแต่ท่านไม่อยู่ท่านเข้าเวรอ๋อไม่เจอยังไม่เจอกระเช้ากับพวงมาลัยไม่เจอครับเดี๋ยวต้องไปใหม่ก็จะไปอีกรอบนึงต้องไปใหม่ยังไม่ได้นัดว่าวันไหนยังค่ะเดี๋ยวต้องโทรถามว่าท่านสะดวกติดต่อติดต่อเพื่อที่จะไปขอเข้ามาท่านเป็นทางการก็ท่านก็ฝากให้กำลังใจกับสื่อมาว่าให้อดทนแล้วก็สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อนุโมทนาบุญกับฟ้าให้เห็นฟ้าไปบวชไงเออใช่แล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเอากระเช้าขนมไปให้ค่ะพอดีมือถือฟ้าอีกเครื่องนึงอ่ะทำมือท่านหายก็เลยไม่ได้เช็คก่อนว่าท่านอยู่หรือเปล่าครับไปก็ไม่เจอท่านเข้าวินครับก็เลยฝากพวงมาลัยไว้สวยเลยแล้วก็กระเช้าขนมเป็นพวกขนมไทยๆอะค่ะส่วนคดีที่มาวันนี้ที่บอกว่าเราถูกแจ้งเรื่องนำอะไรนะเข้าไอ้ข้อความไอ้ภาพลามกถูกแจ้งเรื่องไลฟ์สดลงยูทูบซึ่งมันมีคลิปลามกอาจารย์ไปด้วยซึ่งตรงนั้นวันนี้เรามาขอทราบรายละเอียดใช่ค่ะขอทราบรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวฟ้าต้องไปทำเรื่องที่ศาลอาญาทุจริตก่อนให้พี่ๆถอนฟ้องสิบเจ็ดนายนั่นทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนคดีที่เราถูกฟ้องดำเนินคดีในเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมค่ะ14(4) ที่ไอ้ตรงนี้เรามาดูรายละเอียดแล้ววันนี้รู้สึกยังไงได้ข้อมูลไปก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะคะค่ะก็ได้ดูสำนวนที่ทางอัยการส่งมาค่ะก็ไม่ได้หนักใจอะไรค่ะพอเห็นบอกว่าส่งอัยการไปแล้วแล้วทีนี้ทางอัยการส่งกลับมาหรือไงที่นี่ส่งกลับมาที่นี่ใช่ค่ะให้สอบเพิ่มหรือไงใช่ค่ะให้สอบเพิ่มประเด็นไหนรู้ไหมเขาบอกไหมเหมือนกับว่ามันกับไม่ค่อยรัดกุมอ๋อให้สอบเพิ่มเลยวันนี้ก็เลยเชิญจริงๆแล้วเนี่ยฟ้ามาเองนะมาเองโดยที่ทางนี้ไม่ได้ติดต่อไปใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าอีกอย่างนึงฟ้าปิดเบอร์โทรด้วยอ๋อใช่เหมือนกับเรารับรู้มาก็ว่าจะมาเรื่องนี้ก็เลยมาติดต่อเรื่องนี้พอดีเมื่อวานนี้พอดีฟ้าไปที่ศาลใช่ไหมคะไปดูสำนวนเสร็จแล้วก็มาที่นี่วันนี้ก็กะเดี๋ยวมาที่นี่ก็คือว่าอาทิตย์หน้าก็ไปศาลอาญาทุจริตคือเคลียร์ก่อนเพราะว่ามันเหมือนว่ามันพันมันใช่มันพันกันหมดเลยแล้วมันแก้ปมลำบากฟ้าก็เลยเอาทีละเรื่องแล้วก็ใครที่เป็นคู่ความก็จัดการไปตามระเบียบค่ะก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาเข้าใจอะนะคะแล้วอีกเรื่องนึงคือมันมีคลิปเสียงที่หลุดออกมาแล้วมีคนพยายามใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเราก็บอกว่า
มันไม่ใช่ปอทแน่นอนเพราะว่ามันคลิปเสียงพวกนี้มันเป็นคลิปเสียงที่คุยทางไลน์แล้วก็ถ้าเป็นคลิปที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยที่ถูกดูดข้อมูลนะคะมันจะเป็นเฉพาะเบอร์โทรเท่านั้นมันจะมีอัดอัตโนมัติแต่ว่าไอ้การโทรไลน์เนี่ยบอกเลยว่าในเครื่องของเราใช้โทรศัพท์เรารู้ว่ามันไม่มีแล้วคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะออกมาจากทางปอทมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละฟ้าก็เลยไอ้ช่วงที่ฟ้าหายไปอ่ะฟ้าก็เลยมาคิดว่าคือเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นแพ้สงสารนะก็เขาก็คงทำตามหน้าที่แหละฟ้าก็เลยว่าเออเดี๋ยวฟ้าเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปถอนซะให้หมดเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วเอาเฉพาะคู่ความคู่ความอย่างเดียวใช่เอาเฉพาะคู่ความนั่นแหละค่ะแล้วระยะหลังมาตั้งแต่ตอนไปหลังจากบวชมาแล้วได้ติดต่อกับทางทนายธุรกิจไม่ติดต่อเลยทุกคนที่เป็นกรณีที่เราเกี่ยวข้องด้วยมันก็ทุกคนเลยค่ะใช่ใช่ไม่ติดต่อเลยตอนนี้นี่อยู่คนเดียวครับศิลปินเดี่ยวมากๆเพราะว่าฟ้าต้องการตัดทุกอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่โดนกล่าวหาโดนอะไรหลายๆอย่างแล้วเลิกไปเลยเลิกหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรทำคนเดียวครับทำคนเดียวเราจะได้ไม่ต้องพ่วงไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายหรือว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยแต่ว่ามันมีการชงมีการเชื่อ มให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวต้นเหตุให้คนรอบข้างเราเนี่ยเดือดร้อนเสียหายหมดเพราะงั้นนี่พอฟ้าศึกออกมาเนี่ยฟ้าก็ยุติทุกอย่างไม่ว่าเป็นใครก็ตามใช่ค่ะทั้งหมดใช่เราเห็นมีการไลฟ์สดตอนกลางคืนประจำอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอ๋อเป็นเรื่องเนี่ยห้องมิติใหม่การเมืองที่ฟ้าแจ้งความไว้ที่ว่าโดนเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็สร้างเฟซไปหมิ่นแล้วนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่ามีการดำเนินคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็ดีใจฟ้าก็ดีใจแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่มีอย่างเงี้ยมีกลุ่มเพื่อนได้รับก็มีฟ้าได้รับที่แจ้งไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนะเขาก็บอกว่าร้อยเวรก็บอกว่าเนี่ยผมตามเรื่องให้คุณฟ้านะแต่เผอิญว่าเอกสารมันส่งไปที่สระบุรีอ๋อใช่ส่งไปคนละที่ฟ้าก็เลยขอบคุณมากเลยรู้สึกว่าเป็นข่าวดีค่ะแล้วก็เจอพี่เชอรี่อ่ะเขาบอกว่าคุณฟ้าเนี่ยทำไมฟ้องบอกว่าโอ้ฟ้าก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปถอนให้หมดเลยอะไรเงี้ยเขาน่ารักนะคะคุณพี่เชอรี่เขาก็ดูแลฟ้าวันที่ฟ้าไม่สบายอ่ะเขาดูแลฟ้าดีมากคอยดูคอยถามตลอดเลยว่าฟ้าคุณฟ้านอนหลับไหมปวดหัวไหมไข้ขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยสนใจสารทุกข์สุขดิบตอนใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เจอก็บอกขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยฟ้าเข้าใจแล้วฟ้าขอโทษเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยฟ้าไปจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ขอบคุณมากครับค่ะ19พฤษภาคมปีที่แล้วใช่ค่ะปีที่แล้ว19พฤษภาคมปีที่แล้วแจ้งร้อยเวรใครผู้กองพี่สมบัติพี่สมบัติแล้วก็เรื่องนี้ไปที่ทบไฟเบอร์ทบด้วยทำเป็นชาร์จไปเลยมิติใหม่มิติใหม่กันเขาลงตัดต่อภาพตัดต่อคือทำให้เราเสียหายใช่ไหมใช่ๆคือห้องนี้บอกเลยนะว่าสร้างความแตกแยกให้สังคมมากใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือใช่ค่ะใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็เผอิญฟ้านี่เป็นตัวละครที่มีปัญหากับกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วเผอิญว่าคดีหวยนี่มันดังก็เลยชงกันสนุกเลยนั่นเลยค่ะแล้วก็ได้ดูเฟซไลฟ์สดใช่ไหมคะเปิดดูอยู่เหมือนกันอ๋อครับครับทราบว่าซีไปฟ้องท่านไมตรีถึงเฉยนะครับผมคดีเป็นยังไงครับถอนจากไหนคะจากศาลอาญาทุจริตปะใช่ถอนแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่ฟ้องย้ายผู้การถอนแล้วค่ะถอนให้ท่านละค่ะทั้งหมดใช่ไหมครับที่ว่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวเหลือศาลอาญาทุจริตถอนให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยเพราะคือฟ้าก็เข้าใจว่าท่านก็ทำตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องคู่ความแล้วดีกว่า